ก็ลูกละ50บาทก็มีนะแตงโมก็เยอะนะฮะลูกละ55บาทลูก65ก็มีนะโค้งให้มันเป็นเลยไม่ได้ใช่คัดมาแล้วนะฮะหัวมันหมดเลยนะใช่นี่นะฮะกุ้งหัวแก้ว380นะครับใช่หมดแล้วค่ะ320นะ320บาทครับพี่กุ้งแม่น้ำใช่ครับใช่แม่น้ำครับใส่เลยนะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเวิร์ลมาร์เก็ตนะฮะเป็นตลาดขายพวกอาหารทะเลนะครับด้านโซนนี้นะที่ผมจะมาถ่ายนะเดี๋ยวเราไปชมมันนะครับว่าด้านในมีอาหารทะเลอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกหอยนะฮะหอยปลาหมึกนะครับเยอะนะฮะนั่นเองราคาเนี่ยใกล้เคียงใกล้เลี่ยงกันนะปลาแดดเดียวก็มีนะตอนนี้ปลาลงปลาหลดปลาหมึกใหญ่เลยสามร้อยใหญ่มากเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกุ้งทะเลนะกุ้งแบบบวยอย่างเงี้ยการการมากนะตอนนี้
ยอดครับผมอินซีนะตัวใหญ่ปลาช่อนนะปลาช่อนเนี่ยแค่ในตะกร้าเลยแล้วพี่หัวแก้วตัวนี้เป็นหัวมันหัวมันหมดเลยนะใช่คัดมาแล้วนะฮะหัวมันหมดเลยนะใช่นี่นะฮะกุ้งหัวแก้ว380นะครับใช่หมดแล้วจ้ะตัวนี้เนี่ยนะหัวใสเลยนะปลาหมึกนะฮะปลาหมึกกล้วยปลาหมึกไข่นี่นวดหมึกตัว300หอยหวานนะฮะข้างในเดี๋ยวเรามาชมทางด้านตรงนี้นะผลไม้นะครับผลไม้ตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับผมรอ80บาทนะแตงโมก็เยอะนะฮะละ55บาทคุณ65ก็มีครับแตงโมนี่ทุเรียนนะระยองนะบอกด้านในด้วยนะ130นะครับหมอนทองระยองนะครับส้มโอก็มีนะครับส้มโออัมพวานะครับไม่ได้อัมพวาทุเรียนนี่ก็เป็นที่น่าสนใจนะฮะสนใจทุเรียนลูกค้าก็รอเยอะเลยครับดูเนื้อนะโอ้โหสวยแม่ไปนุ่มโลเท่าไหร่ครับอันนี้130ครับ130นะครับหมอนทองโล130ฟงเลยนะหมอนทองลงได้30ครับI'm sorry.
แอปเปิ้ลนะสาลี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้แตงโมมะม่วงนะครับส้มองุ่นกันยาว200นะอันนี้ไข่โล110ครับนุ่มกว่าครับครับผม